รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือรายการเพื่อนกันค้นพันดีนี่รายการที่จะชวนทุกท่านนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระค่ะทุกเรื่องราวที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองใช่แล้วค่ะเอทั้งสองคนคะที่ผ่านมาเนี่ยได้ดูคอนเทนต์หรือดูสื่ออะไรต่างๆบ้างไหมคะอ่ะเริ่มต้นที่ท็อฟฟี่ก่อนเลยค่ะของท็อฟฟี่เองครับปกติท็อฟฟี่ก็จะฟังเพลงดูมิวสิกอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าดูซีรีส์ครับพี่แหม่มพวกนี้ติดซีรีส์ชอบเหมือนกันเลยแน่นอนแต่ว่าว่างว่างแล้วก็ดูอ่ะแล้วม่อนล่ะคะดูอะไรบ้างคะช่วงนี้ก็ดูทีวีดูข่าวดูละครซีรีส์ครับทั้งสองอย่างเลยโอ้เหมือนกันเลยค่ะทั้งสามคนว่าแต่ว่าทั้งม่อนเองแล้วก็ท็อฟฟี่เนี่ยเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อมากน้อยแค่ไหนอะคะเริ่มที่ท็อฟฟี่ก่อนเลยการรู้เท่าทันสื่อใช่ไหมครับก็คือการที่สื่อต้องการสื่ออะไรกับเราหรือเปล่าครับพี่แหม่มใช่ไหมอ๋อจริงๆแล้วท็อฟฟี่เนี่ยใช้คำที่ดูคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะคะ อีกนิดนึงแล้วของม่อนล่ะคะของม่อนเองเนี่ยก็การรู้เท่าทันสื่อเนี่ยนะคะคือรู้ความหมายที่เขาต้องการจะสื่อมาอันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะถูกต้องน่าจะแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดค่ะเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยเราทั้ง3คนก็ได้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการในการเข้าถึงสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าทีวีค่ะทีนี้เมื่อเราเข้าถึงสื่อต่างๆทั้งออนไลน์และโทรทัศน์แล้วนะคะเราจะสามารถรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรเราจะต้องสามารถวิเคราะห์เข้าใจและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนก็อยู่กับดร.ตรีบุญเจือจากกสทช.หรือพี่ตรีของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท็อฟฟี่สวัสดีครับม่อนวันนี้นะคะเรา3คนก็อยากจะมาเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อว่าคืออะไรค่ะครับก่อนที่เราจะคุยกันนะครับพี่อยากจะชวนอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาคุยด้วยนะครับก็คือเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ตี้แนะนำตัวเองดีกว่านะครับอาจารย์ตี้เชิญครับอาจารย์ตี้สวัสดีค่ะอาจารย์ตี้ตี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภัทรเรืองนภาคุณค่ะจากสาขาการสื่อสารดิจิทัลค่ะคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแหม่มอยากจะถามพี่ตรีว่าการเข้าถึงสื่อและก็การรู้เท่าทันสื่อของคนพิการมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะก็ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะแล้วก็ความรู้สำหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้
หมายถึงเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนพิการเองเนี่ยนอกจากการที่จะเข้าถึงสื่อได้แล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่เราได้รับอยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อก็มีสำหรับทุกคนรวมถึงคนพิการอยู่แล้วด้วยนะครับจันจี้ครับท็อฟฟี่นะครับท็อฟฟี่อยากรู้ว่าการรู้เท่าทันสื่อครับความหมายของมันนะครับคืออะไรครับค่ะสำหรับการรู้เท่าทันสื่อนะคะเป็นทักษะหรือว่าความสามารถในการใช้สื่ออย่างรู้ตัวแล้วก็ตื่นตัวนะคะอย่างรู้ตัวก็คือเรารับสื่ออะไรบ้างรับสื่ออย่างหลากหลายแล้วเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเนื้อหาที่เขานำเสนอนั้นนะคะเป็นเนื้อหาอย่างไรในขณะที่ตื่นตัวคือเรารับสื่อแล้วนะคะเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการหาข้อมูลนะคะการให้ฟีดแบคว่าเนื้อหานั้นน่ะมันส่งผลกระทบต่อตัวเราหรือว่าสังคมอย่างไรถ้าเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็สามารถที่จะส่งต่อได้แต่ถ้าเนื้อหานั้นมันไม่เหมาะสมนะคะเราก็ใช้สิทธิของการเป็นผู้บริโภคสื่อนะคะในการที่จะให้ฟีดแบคไปยังผู้ผลิตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามากำกับดูแลปรับปรุงเนื้อหาค่ะซึ่งทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราสามารถสร้างพื้นที่ในสังคมเพื่อต่อรองทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเช่นคนพิการนะคะถ้าเรามีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อนอกจากที่เราจะสามารถรับสื่อได้อย่างหลากหลายเข้าถึงข้อมูลแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะช่วยกันดูแลเนื้อหาที่สะท้อนคนพิการออกสู่สังคมนะคะแล้วเราสามารถที่จะช่วยกันนะคะปรับปรุงเนื้อหาเนี่ยเพื่อเป็นพื้นที่ของคนพิการลดความเหลื่อมล้ำของตัวเราในสังคมแล้วก็เปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อให้เกิดเสรีภาพความเท่าเทียมกันรวมถึงส่งผลต่อสุขภาพกายใจของผู้รับสื่อด้วยนะคะเรียกได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนเลยนะคะเอ๊ะเห็นม่อนมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ตี้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมอยากรู้ว่าการรู้เท่าทันสื่อมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับการรู้เท่าทันสื่อนะคะมีองค์ประกอบหลักๆนะคะอยู่5องค์ประกอบด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องเปิดรับสื่อก่อนซึ่งถ้าเราเปิดรับสื่อที่หลากหลายเราก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเรามีนวัตกรรมที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสื่อเนี่ยแม้ว่าเราจะสูญเสียการมองเห็นหรือว่าการได้ยินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ audio description นะคะหรือว่าการบรรยายด้วยเสียงนะคะหรือว่าการบรรยายด้วยล่ามภาษามือนะคะในส่วนของข้อ2ค่ะหลังจากที่เราเปิดรับสื่อแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์สื่อค่ะซึ่งการวิเคราะห์นะคะเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าใครเป็นคนผลิตสื่อนั้นและเขาใช้เทคนิคอะไรนะคะเช่นภาพสีเสียงการตัดต่อที่ทำให้เรารู้สึกสนใจนะคะ3คือในการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยเขาแฝงมายาคติคุณค่าอะไรบางอย่างที่ผลิตซ้ำนะคะขาวสวยผอมความร่ำรวยหรือความเก่งอะไรที่เขาผลิตซ้ำในนั้นนะคะแล้วก็4ในการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยเราก็ต้องมองอีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นได้รับเนื้อหาเดียวกันเขาจะมีมุมมองต่างกันอย่างไรและการวิเคราะห์เนื้อหาอีกอันนึงก็คือว่าผู้ผลิตสื่อนั้นนะคะเขาหวังผลอะไรนะคะนี่ยังอยู่ในส่วนที่2นะคะเรื่องของการวิเคราะห์นะคะน้องม่อนแล้วพอเราไปในส่วนขององค์ประกอบข้อที่3นะคะนั่นก็คือเรานะคะเข้าใจสิ่งที่นำเสนออย่างไรคนที่เขาตีความอยู่ในบริบทต่างกันมีพื้นฐานชีวิตต่างกันเนี่ยเขามองข้อนี้เนื้อหาแบบนี้ยังไงแล้วก็4คือการประเมินค่าของสื่อเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายคือ5ค่ะคือนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งการใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าเราเป็นคนรับสื่อเท่านั้นนะคะทักษะของการรู้เท่าทันสื่อเราสามารถอัพสกิลทักษะของเราไปเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยก็ได้ซึ่งพอเราเป็นผู้ผลิตสื่อเรายิ่งต้องมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเพราะว่าเราต้องช่วยกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพออกสู่สังคมนั่นเองค่ะ
เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าองค์ประกอบทั้ง5ข้อของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแต่ไหนๆเราทั้งหมดก็มานั่งพูดคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าหลังจากที่เราได้พูดคุยในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแล้วเนี่ยความในความคิดเห็นของคนพิการจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างอ่ะเริ่มที่ท็อฟฟี่ก่อนเลยครับก็ของท็อฟฟี่ใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายๆงานนะครับที่เราก็จะเจอว่าทางสื่อครับนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนพิการโดยที่มีความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนออกไปเช่นอาจจะนำเสนอด้วยความสงสารมากเกินไปหรือนำเสนอด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรเวทนาสงสารจนทำให้คนในสังคมครับมองรูปแบบของคนพิการนะครับเป็นแบบนั้นอย่างที่สื่อนำเสนอออกไปอย่างเงี้ยครับในรูปแบบนี้เราเลยอยากรู้ว่าตัวท็อฟฟี่เองฮะท็อฟฟี่ดูแล้วท็อฟฟี่โอ้ไม่โอเคเลยวันนี้แบบเฮ้ยทำไมชีวิตฉันมันเศร้าขนาดนี้อันนี้ท็อฟฟี่ต้องไปแบบร้องเรียนที่ไหนหรือท็อฟฟี่ต้องไปติดต่ออะไรเพื่อแบบให้สิ่งนี้มันโอเคขึ้นสำหรับตัวเองอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพี่ตอบก่อนเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ตี้มีอะไรเสริมก็ค่อยเสริมนะครับคราวนี้คือในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะที่สื่อจะได้นำเสนอเกี่ยวกับคนพิการเพื่อที่ให้เราเห็นว่าในสังคมเราเนี่ยมีคนที่มีความแตกต่างหลากหลายหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำเสนอความสามารถหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการก็ตามเพียงแต่ว่าในการนำเสนอในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือว่าบางอย่างที่เราอยากจะแสดงความคิดเห็นไปกับสื่อว่าเฮ้ยสื่อได้นำเสนอในเรื่องของความน่าสงสารน่าเวทนาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไปที่ตัวสื่อนั้นคนทำสื่อนั้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะเขาจะได้เข้าใจในมิติของเราในฐานะที่เรารับสื่อมาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเราก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไปได้แล้วก็ถ้าไปถึงขั้นผิดกฎหมายก็ไปถึงหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายอย่างเช่นสำนักงานกสทช.ที่กำกับดูแลในส่วนของสื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะร้องเรียนกสทช.ได้ถ้าเรามองว่ามันเกินเลยเกินไปแล้วก็ถึงขั้นผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันรุนแรงสำหรับตัวคนพิการนะครับที่เคยเจอมาเนี่ยครับที่เคยเจอมาเหรอครับก็คือการนำเสนอที่อาจจะนำคนพิการมาออกรายการแล้วก็ทำให้เกิดการละเมิดเขาเช่นให้คนพิการมาแสดงความสามารถพิเศษก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วพอแสดงความสามารถพิเศษแล้วมาล้อเลียนความพิการละเมิดความพิการนั้นๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องแบบนี้ก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการนำเสนอแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไปที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตสื่อนั้นๆได้นะครับสำหรับในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ตี้อาจจะมีอะไรมาพูดคุยกับเราเนาะลองฟังความเห็นอาจารย์ตี้ดูครับสำหรับในมุมมองของตี้นะคะสิ่งที่เราอาจจะพบเจอบ่อยนะคะในเนื้อหาสื่อในบ้านเราก็นอกจากที่พี่ตีได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะก็ยังมีมุมมองของการนำเสนอผู้พิการหรือว่าคนพิการเนี่ยที่อยู่ในโครงสร้างเชิงอำนาจนะคะที่อาจจะถูกกระทำโดยผู้ที่มีอำนาจมากกว่านะคะแล้วก็การผลิตซ้ำความรุนแรงทางวัฒนธรรมไม่ว่าการจะทำให้ดูเป็นคนที่น่าสงสารซึ่งคิดว่าการผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงอำนาจแล้วก็เชิงวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยควรที่จะลดน้อยแล้วก็อาจจะไม่มีเลยในอนาคตซึ่งตรงนี้ค่ะก็ต้องอาศัยนะคะพลังของคนพิการเองนี่แหละค่ะที่ฟีดแบคให้กับผู้ผลิตสื่อแล้วก็ฟีดแบคให้กับในสังคมว่าเราไม่โอเคกับการถูกนำเสนอแบบนี้และเราต้องการมีพื้นที่ทางสังคมแบบไหนที่ empower แล้วก็หนุนเสริมพลังของเราค่ะเอาล่ะพี่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันคงมีคำถามที่อยากจะถามแล้วใช่ไหมคะ
มังเขาบอกว่าใช่ครับผมว่ามีเวลาผมไปเจอคนเยอะๆเนี่ยเจอในสื่อต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือ Facebook ผมก็จะเจอคำว่าใบซึ่งพอผมเห็นนะผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคครับไม่ค่อยสบายใจก็มีเหมือนกันและอย่างที่สองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาคนหูหนวกขายของอย่างเงี้ยแล้วคนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าโหนี่เป็นใบนี่เป็นคนหูเรียกคนหูหนวกว่าคนใบอย่างเงี้ยแล้วเรียกต่อๆกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาเรียกกับเราอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคอยากใช้คำว่าใบเนี่ยคนไม่ชอบเลยใช่ผมไม่อยากที่จะแบบว่าให้คำว่าใบเนี่ยคือแก้ไขมันให้ถูกต้องเอาคำว่าใบออกไปนะคะแล้วก็อยากจะเตือนในเรื่องของการเผยแพร่ว่าวิธีการอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการยังไงบ้างที่อยากให้เผยแพร่ให้มันถูกต้องในการเรียกในการเรียกคนหูหนวกก็เป็นประเด็นที่อาจจะสื่อในช่วงก่อนเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีความเข้าใจแล้วก็สื่อสารคำว่าใบ้ออกมาแล้วก็ทำให้สังคมรู้สึกคุ้นชินแล้วก็ไปใช้คำว่าใบ้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นแต่ว่าในช่วงหลังเมื่อผู้บริโภคเองผู้บริโภคสื่อเองเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นก็ได้คุยกับทางผู้ประกอบการที่เป็นสื่อโทรทัศน์เนี่ยก็ทำความเข้าใจกันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าส่วนน้อยแล้วล่ะที่ใช้คำว่าใบนะครับก็จะเข้าใจในบริบทของการใช้คำว่าคนหัวแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบนี้คือเป็นความเข้มแข็งของผู้บริโภคสื่อเองที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับในการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็มีส่วนร่วมกับสื่อแล้วเราก็ส่งความคิดเห็นไปมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เยี่ยมเลยเราก็คาดหวังเนอะว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ยังไงก็ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักนอกจากนั้นในสิ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเราอาจจะมีกรณีหลายๆอย่างที่อาจจะอยากพูดเช่นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเราใช้คำว่าภาษาอังกฤษก็คือใช้คำว่า fake news อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างม่อนเนี่ยเคยเจอไหมอย่างเช่นแบบข้อมูลที่แบบบางทีเราเชื่อไม่ได้อ่ะของพี่ก็จะเคยเจอเหมือนกันได้ข้อมูลข่าวสารมาว่าเป็นน้ำมะนาวที่รักษามะเร็งได้อะไรประมาณนี้ม่อนเคยเจอบ้างไหมเนี่ยรับข้อมูลมาจากแบบเพื่อนจากใน Facebook หรืออะไรใช่ไหมใช่ใช่เราก็จะเห็นกันบ่อยๆอย่างเงี้ยเราอาจจะคุยกับอาจารย์ตี้ก็ได้ว่าอย่างอาจารย์ตี้เนี่ยทำในเรื่องของเฟคนิวส์ค่อนข้างเยอะในการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องยังไงนะครับเราก็ต้องมีทักษะนั้นนะก็เป็นทักษะรู้เท่าทันสื่อเหมือนกันอาจารย์ตี้ลองคุยให้น้องๆฟังหน่อยดีกว่าครับค่ะก็จริงๆแล้วนะคะคุณพิจารณ์เนี่ยสามารถมีบทบาทอย่างสูงเลยในการช่วยเรานะคะในการตรวจสอบข้อมูลบิดเบือนหรือว่าข่าวลวงต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราซึ่งข่าวลวงเนี่ยนะคะรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆรวมถึงเหมือนที่น้องม่อนบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ชอบเลยอ่ะให้ที่ไม่ควรใช้คำว่าใบหรือว่าการผลิตการที่สื่อมวลชนให้ข่าวพาดหัวข่าวไงเรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็สามารถลุกขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นแล้วบอกได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มันควรจะเป็นในการสื่อสารถึงพวกเราหรือว่าในการที่ให้สังคมมองพวกเรามันควรจะเป็นยังไงนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบทบาทแล้วก็สิทธิหน้าที่ของผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมถึงสื่อต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่กลุ่มไหนในสังคมก็ตามนะคะสรุปเลยดีกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นจากที่เราคุยกันมาเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นได้ว่าทักษะของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือม่อนกับทอฟฟี่น่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือเรื่องของการเข้าถึงนะครับครับจริงๆพี่ใช้คำว่า3เข้าก่อน3เข้าก็คือเข้าถึงเข้าใจเข้าร่วมนะครับกับสื่อทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยม่อนกับทอฟฟี่เข้าใจอยู่แล้วว่าในรายการทั่วไปของม่อนก็จะมีจอล่ามภาษามือหรือว่าอาจจะมีล่ามภาษามือเต็มจอก็ได้นะครับแล้วก็มีตัว CC ถูกไหมของท็อฟฟี่ก็จะมี AD ใช่ไหมครับที่ส่งเสริมให้การเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นเรามีความรู้เรามีทักษะในการเข้าถึงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอข้อที่2ก็คือ
เรื่องที่เราพยายามที่จะพูดกันวันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าใจในสื่อนั้นได้นะครับในสื่อที่มีอิทธิพลต่อเรามีสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรากับสังคมของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าเพื่อที่จะนำมาสู่การใช้ประโยชน์ของเราได้นะครับนั่นก็คือเข้าที่2ก็คือเข้าใจนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นเข้าที่3เนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อนะครับซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของการที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดกับเพื่อนๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้หลายๆอย่างด้วยการเช่นที่เราคุยกันไปแล้วก็คือเรื่องของการที่เสนอความคิดเห็นไปที่ผู้ผลิตสื่อนะครับหรือว่าคนทำสื่อแล้วก็อย่างที่สองถ้าถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับหรือว่าในส่วนต่อไปเราก็สามารถที่จะสร้างการรณรงค์ได้ว่าแบบนี้เราไม่โอเคนะที่เกิดขึ้นในสื่ออย่างเช่นพี่ม่อนบอกว่ามีการใช้คำว่าใบ้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรวมตัวการรณรงค์เพื่อที่จะบอกว่าให้สื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลิกใช้คำว่าใบ้ไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะผลิตสื่อได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นคนทำให้สังคมเกิดการรู้เกิดสื่อที่มีความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแชร์ต่อไปได้ในสิ่งที่พอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเราก็สามารถที่จะแชร์ไปก็ถือว่าเป็นผู้สื่อสารอีกคนหนึ่งได้ครับอย่างนี้ครับพี่ตีฮอฟฟี่ถามเพิ่มเติมหน่อยครับในส่วนถ้าเราเจอในสื่อที่เรารู้สึกว่าไม่เหมาะสมครับอันนี้ในตัวส่วนของคนพิการเองครับเราต้องรวมกลุ่มกันเพื่อในการปรึกษากันก่อนหรือเราสามารถเป็นตัวบุคคลที่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปได้เลยก็จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรวมตัวกันหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในหน่วยงานภาครัฐหรือใครก็ตามเนี่ยที่จะรับเรื่องร้องเรียนก็สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากคนที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยที่รู้สึกว่าถูกละเมิดหรือว่าเห็นสิ่งที่นำเสนอไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะร้องเรียนหรือว่าแสดงความคิดเห็นไปได้เลยนะครับโดยตรงเป็นบุคคลก็ได้เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้เป็นในนามของสมาคมมูลนิธิอะไรก็ได้ครับสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์อย่างเงี้ยหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลอยู่ก็คือกสทช.นะครับซึ่งก็สามารถร้องเรียนได้ที่โทรเบอร์โทรฟรีนะครับ1200หรือว่าก็จะมีอีเมลนะครับที่สามารถร้องเรียนได้1200@nbtc.go.th นะครับแล้วก็ในสิ่งที่เราอยากจะรู้คือบางทีเราเป็นคนที่รู้เท่าทันสื่อแล้วเวลาร้องเรียนเนี่ยอยากให้เราบอกข้อมูลให้กับหน่วยงานเพื่อที่จะไปดำเนินการต่อได้เช่นรับมาจากสื่อไหนในช่วงเวลาไหนวันไหน อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประเด็นอะไรที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแล้วก็บอกประเด็นไปนิดนึงก็หน่วยงานภาครัฐก็จะสามารถดำเนินการต่อได้เงี้ยนะครับโอ้โหจริงๆก็ถือว่ามีวิธีการมากมายนะคะที่เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใช่ไหมคะจันตี้ใช่แล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายกรณีเลยค่ะที่ผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะได้รู้สึกไม่โอเคนะคะกับเนื้อหาของสื่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกฎหมายเรื่องของสิทธินะคะแล้วก็รวมถึงการผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่มันเป็นการผลิตซ้ำไมยาคติต่างๆแล้วก็ร้องเรียนไปทางสำนักงานกสทช.ซึ่งทางกสทช.ก็ได้ดำเนินการนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่เราจะร่วมกันสร้างนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคมของเราด้วยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเราทั้ง3คนเนี่ยก็ได้รู้เรื่องขององค์ประกอบต่างๆนะคะในการที่จะรู้เท่าทันสื่อนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้เรายังมีโอ้โหเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันอีกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราจะไปพบกับสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าเราจะมีเคสหลายๆเคสเลยที่แต่ละคนเนี่ยได้เจอกันมานะคะเราจะมาแชร์กันโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตี้มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะและสำหรับภาษามือในวันนี้นะครับนั่นก็คือคำว่าสื่อออนไลน์อีกครั้งนะครับสื่อออนไลน์คุณผู้ชมอย่าลืมฝึกฝนกันนะครับก็เป็นภาษามือง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมก็สามารถฝึกฝนและทำตามกันได้นะคะ
และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเป็นเพื่อนกับเรานะคะก็เข้ามาที่ Facebook Fanpage เพื่อนกันคนพันดีส่งคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเราจะตอบทุกๆคอมเมนต์เลยล่ะค่ะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจครับสามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะครับที่ YouTube Channel เพื่อนกันคนพันดีเช่นเดียวกันครับและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่ตรีและอาจารย์ตี้นะคะก็ยังจะอยู่กับเราในสัปดาห์หน้าค่ะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ